เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะผมก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับการแนะนำอนิเมะผมก็ก็ห่างหายไปนานสำหรับการอัพคลิปนะผมก็พอดีมันมีงานที่โรงเรียนข้างเยอะนะครับผมก็โอเคก็วันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีโหลด OG YouTube นะเมาหน่อยนะครับเพราะว่าคือฝนมันตกครับแล้วผมเดินกลับบ้านด้วยนะก็เลยเปียกฝนแล้วมึนๆ นิดนึงนะโอเคก็ความสามารถของ OG YouTube ก็จะคล้ายๆกับ YouTube ปกตินะผมสามารถล็อกอิน YouTube หรืออะไรได้ปกติเลยครับอย่างนี้นะแต่เอ้าหลุดแป๊บนึงนะแต่ข้อเสียมันก็มีนะผมเพราะว่ามันจะหลุดบ่อยนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับบ่อยมากนะผมโอเคเรามาดูนะว่ามันมีอะไรดีบ้างสำหรับแอปนี้นะก็แอปนี้ผมจะสามารถ เปิดเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยหรือจะทำอะไรก็ได้นะฮะก็คือมันจะสามารถพับหน้าจอของ YouTube ไปนะผมซึ่งปกติ YouTube จะไม่สามารถทำแบบนี้ได้ผมคุณเห็นตรงพื้นหลังไหมครับก็เป็นหนึ่งทีผมก็คือจะพับหน้าจอให้นะอาจจะเล็กๆหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่งโหลดโปรแกรมอัดคลิปมายังไม่ตั้งค่านะโอเคก็นี่ครับมันจะพับหน้าจอนะก็คุณจะสามารถเข้าเกมทำอะไรก็ได้นะฮะทำตามที่คุณต้องการเลยนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ก็ปรับความชัดของวิดีโอให้เป็น140กว่านะเพราะว่ามันจะไม่ดึงเน็ตด้วยนะผมแล้วก็ลดอาการแลกด้วยนะโอเคเรามาดูความสามารถอย่างที่2ของโปรแกรมนี้กันเลยดีกว่าก็คือโปรแกรมนี้ครับจะพับหน้าจอออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งเฟี้ยวสัตว์นะก็คือคุณจะพับเล็กขนาดไหนหรือใหญ่ขนาดไหนก็ได้ตามความต้องการของคุณเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะจะปรับความชัดเหลืออะไรก็ได้นะครับค่อนข้างง่ายเนาะส่วนถ้ากลับเป็นเหมือนเดิมก็กดเหมือนเดิมปุ่มเดิมแค่นี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็จะสามารถดาวน์โหลดเป็นวิดีโอหรือไฟล์เสียงได้นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าสะดวกกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะก็เสียงแปลกๆไปขออภัยนะผมนะโอเคส่วนอนิเมะก็ใครอยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับผมคอมเมนต์เลยนะถ้าไม่คอมเมนต์ผมก็อย่างนี้แหละครับไม่ทำนะโอเคมาละก็คุณกดตรงนี้ผมก็จะเลือกความชัดของวิดีโอนะฮะก็มีตามนี้เลยนะผมจะบอกขนาดไฟด้วยแล้วก็ถ้าโหลดเป็นเสียงก็จะเป็น MP3 ไปนะผมก็นี่ฮะกดโหลดตรงนี้เลยนะฮะโอเคผมขอไม่โหลดนะเพราะว่ามันรอนานอยู่มั้งโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมความสามารถของ GO YouTube แล้วก็ลิงก์โหลดนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไปให้ใต้ล่างคลิปนะครับซึ่งเราต้องใช้2อันนะครับก็คือต้องมีโปรแกรม OG YouTube นะครับแล้วก็มีโปรแกรมนี้นะฮะซึ่งถ้าเราไม่มีโปรแกรมนี้เราจะไม่สามารถเข้า YouTube ได้นะครับก็เหมือนกับโหลด YouTube มาแล้วไม่มีบริการ Google Play อะไรประมาณนั้นนะผมคล้ายๆกันเนาะก็ไอตัวนี้ผมแนะนำเพราะว่ามันไม่กินพื้นที่มากประมาณ 2-3 MB เท่านั้นเองนะฮะก็โหลดประมาณแป๊บเดียวก็เสร็จส่วน OG YouTube ก็ขนาดพอๆกับ YouTube ธรรมดาผมก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนก็ได้นะก็ขอเอาคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนที่ดูด้วยแล้วกันนะครับก็แค่นี้แล้วกันนะใครอยากขออนิเมะก็ขอใต้ล่างคลิปนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you again เจอกันคลิปหน้าครับบาย See you bye